ในช่วงนี้เราเปลี่ยนไปคุยนะครับถึงการปฏิบัติตัวของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับว่าถัดจากนี้จะต้องมีวิถีปฏิบัติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะลันนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณธีรคุณกองแก้วครับถ้าพูดถึงในเรื่องวิถีชีวิตครับของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ก็มีเยอะมากนะครับในบ้านเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับโควิด-19ที่เข้ามาทดแทนโอ้เยอะมากเลยนะฮะเยอะมากอยากจะให้เข้าใจเรื่องรอมฎอนกันนิดนึงในปีที่ผ่านมานะฮะในปีที่ผ่านมาในเดือน9ของปฏิทินอาหรับนี่นะครับเราเรียกรอมฎอนนะประมาณ30วันนะฮะจะเริ่มจากการดูดวงจันทร์นี่นะครับนะใน30วันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการถือศีลอดตั้งแต่ก่อนเช้านะครับก็คือตั้งแต่แสงเงินแสงทองขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกนี่นะครับนะเราไม่ได้ปฏิบัติกันแค่ไม่กินไม่ดื่มนะฮะไม่เสพกามไม่อะไรทั้งหลายนะฮะนะครับเรายังละหมาดกันตอนกลางคืนนะละหมาดกันตอนกลางคืนเพิ่มเติมจากที่เราละหมาดกันทั้งวันอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการละหมาดมีเรื่องของการบริจาคทานนะครับมีเรื่องของการที่เราไปรวมกันที่มัสยิดแล้วก็กินอาหารร่วมกันนะทุกมัสยิดเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงอาหารนะตอนช่วงละศีลอดนะครับนะคือโครมเลยในวิถีชีวิตในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะฮะปีนี้เราทำไม่ได้เลยนะกลางคืนนี่เราจะต้องไปรวมกันที่มัสยิดที่เราจะต้องละหมาดนะครับรวมกันแล้วทั้งหมด21นะรอกอัตนะครับนะที่เราเรียกกันว่า21หรือว่า23รอกอัตเนี่ยนะครับนะแทบจะชั่วโมงนึงเต็มๆเลยเนี่ยนะฮะเราไปรวมกันที่มัสยิดทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะไปรวมกันที่มัสยิดตอนเย็นเพื่อที่จะละศีลอดร่วมกันบางมัสยิดนี่เรามีทานอาหารเช้าร่วมกันด้วยนะครับก่อนเช้าประมาณ 4:30 นเนี่ยนะครับหรือว่าหรือว่า 4:00 นะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราทำไม่ได้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยการไปรวมกันละหมาดกันที่ในมัสยิดนะฮะซึ่งปกติมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยชอบที่จะไปรวมกันอยู่ที่มัสยิดแล้วก็ทำไม่ได้ในช่วง10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะฮะเขาก็จะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเอติกาฟเอติกาฟก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยนะครับเขาจะไปนอนกันอยู่ที่มัสยิดครับ10คืนนะฮะก็ไปเวลาตอนเช้าไปทำงานเหมือนปกติแต่กลางคืนเนี่ยไปนั่งอ่านกุรอานไปรวมกันอยู่ที่นั่นและละหมาดร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้หยุดหมดทำไม่ได้สำหรับปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของเราก็คือว่าเราสามารถที่จะชดเชยได้อย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์เหมือนกับที่เราเคยทำนะฮะผมคิดว่าหัวใจหลักเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางด้านสุขภาพนะก็ต้องกลับมาตัวหลักที่เราไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของการถือศีลอดการที่เราไม่กินไม่ดื่มทั้งวันเนี่ยนะครับตรงนี้นี่เราไม่เสียอยู่ละไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับในช่วงโควิดนะฮะแต่ที่เราค่อนข้างมีปัญหาก็คือเรื่องของการละหมาดรวมละหมาดนี่เราก็ไม่เสียหายคือเราก็ละหมาดแยกได้ใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนก็ละหมาดได้นะครับแต่ว่าการไปละหมาดรวมกันแล้วก็ยืนไหลซ้อนไหลในลักษณะอย่างนี้เราทำไม่ได้นะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนละหมาดวันศุกร์เราก็ทำไม่ได้กรณีอย่างนี้นะครับประโยชน์ที่จะมีต่อสุขภาพในเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานในเรื่องของการเพิ่มอายุไขอย่างที่เดือนรอมฎอนในช่วงการถือศีลอดเนี่ยได้เนี่ยปรากฏเรายังได้อยู่ครับครับเราได้ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมีงานวิจัยออกมาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นที่ในมหาวิทยาลัย USC เนี่ยพบว่าการถือศีลอดนะแม้กระทั่งแค่3วันเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะทำให้การสร้างเม็ดเลือดขาวในการเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับที่อิสราเอลเนี่ยเขาทำการศึกษาก็พบว่าสามารถที่จะทำให้ HDL ตัวที่ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 30% นะในการถือศีลอดแต่ว่าจะต้องถือศีลอดแบบถูกต้องเลยนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการละหมาดกลางคืนหรือละหมาดทั้งวันเนี่ยนะครับท่านศาสดา
นะฮะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านละหมาด50รอบก็คือการละหมาด1ครั้งเนี่ยนะฮะมันมีตั้งแต่2ถึง4รอบตั้งแต่2ถึง4รอบนะฮะใช้ระยะเวลาประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยนะครับ2ถึง4รอบทั้งหมดเนี่ยในกรณีท่านศาสดาท่านละหมาด50รอบก็คือถ้าละหมาดต่อเนื่องกันไปเลยก็ประมาณสักชั่วโมงนึงค่ะนะฮะกรณีอย่างนี้เราสามารถทำคนเดียวได้นะครับแต่ว่านี้เขากระจายกันไปทั้งวันนะครับประมาณ5ครั้งแล้วก็คืนเพิ่มอีก 1-2 ครั้งนี่นะครับเราสามารถที่จะทำได้จนกระทั่งครบสิ่งที่มีรายงานวิจัยจากมาเลเซียเนี่ยเขาพบว่าการละหมาดให้ได้ครบ50รอบเท่ากับเราอดอาหารไป1มื้อเพราะมันจะใช้พลังงานประมาณ280กิโลแคลอรี่นะครับเราจะสูญเสียพลังงานไปคืออดอาหารนี่เราไม่ได้สูญเสียพลังงานนะครับเพราะว่าจริงๆเราแค่เปลี่ยนมื้ออาหารเท่านั้นเองนะเราไม่ได้สูญเสียพลังงานแต่ว่าถ้าเราละหมาดนะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้กินอาหารไปหนึ่งมื้อในกรณีที่เราละหมาดอย่างที่ท่านศาสดาทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่ work at home นะครับ stay at home อยู่บ้านนะฮะหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยเราก็เลยจะยิ่งมีเวลาตรงนี้กลายเป็นประโยชน์ละเห็นนะครับว่าไอ้ส่วนหนึ่งที่เราเสียประโยชน์ไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งกลับมานะเพราะฉะนั้นนี่ผมนี่พวกเรานี่ทำงานกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับค่ะนะใช้ซูมประชุมกันนะในเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เราอยู่บ้านเราละหมาดได้แล้วออกกำลังกายได้นะจากการละหมาดเราถือศีลอดนี่ก็ไม่มีใครมากวนครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่เวลาละศีลอดเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่เลยทางมัสยิดเนี่ยนะครับทางมัสยิดนี่หลังจากที่เชิญคนมาละศีลอดร่วมกันไม่ได้เนี่ยทางมัสยิดก็ให้บริการครับให้บริการส่งอาหารถึงบ้านแต่ละบ้านเลยนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้เราก็เลยกินอาหารร่วมกันในครอบครัวแล้วก็มัสยิดมาส่งผมเนี่ยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ทางมัสยิดพญาไทเอาอาหารมาให้50กล่องนะครับทุกวันนะครับทุกวันนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยควรจะต้อง work at home แต่ที่ศูนย์วิทยาฮาลาลที่พวกเราต้องทำงานแล็บนะฮะก็เลยต้องมาทำงานกันทุกวันนะครับตรงนี้เราได้ประโยชน์กลับมาครบถ้วนนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราไม่สามารถที่จะละหมาดร่วมกันได้ที่ในมัสยิดอะไรก็อีกเรื่องนึงครับเหมือนกับกำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างถูกไหมครับใช่ครับใช่ถูกต้องเลยนะรูปแบบอย่างที่เราจะต้องละหมาดตามท่านอิหม่ามนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่พวกเราชอบคุยกันแล้วก็ขำๆนะพวกเราเนี่ยเวลาเราไปละหมาดที่มัสยิดเราก็ตามผู้นำถูกไหมฮะผู้นำก็คืออิหม่ามใช่ไหมตอนนี้พอเราละหมาดอยู่ที่บ้านเราเป็นพ่อบ้านเนี่ยเราต้องเป็นผู้นำเองนะครับทุกคนเป็นอิหม่ามเราจะต้องอ่านเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่งฝึกไอ้สิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาไม่เคยทำอย่างผมเนี่ยทำปกติอยู่ละมันก็ไม่มีปัญหาหลายคนนี่ก็มีความรู้สึกว่าเออปีนี้ดีจากที่เขาเคยอ่านกระท่อนกระแท่นอ่านไม่ได้เนี่ยตอนนี้เขาอ่านได้ละครับเพราะเขาจะต้องถูกบังคับให้อ่านนะฮะไอ้เรื่องที่มันเป็นผลบวกมันก็มีออกมาหลายเรื่องนะครับค่ะเรื่องของสุขภาพที่เราได้เนี่ยมันได้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับเรื่องของไขมันที่ดีนะครับเรื่องของภูมิต้านทานนะตอนนี้นี่ผมก็เลยเขียนเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานในกรณีของการถือชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนในภาวะที่มีโควิดนะฮะเขาพบเลยว่าอย่างเช่นภูมิต้านทาน2ตัวที่เขาเรียกว่า IgM กับ IgG เนี่ย2ตัวนี้รายงานวิจัยออกมาจากที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพบเลยมันเพิ่มเมื่อเราถือศีลอดฝรั่งทำทั้งนั้นน่ะนะฮะเขาทำวิจัยผลของการถือศีลอดของมุสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับที่อังกฤษเขาทำเขาก็พบว่าพวกภูมิต้านทานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่มากขึ้นไอ้อากาศจากภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่อเราถือศีลอดนะฮะแล้วก็เมื่อเราละหมาดเพิ่มขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยภูมิต้านทานของเราเพิ่มขึ้นตรงนี้นี่เราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพครบถ้วนแต่วัฒนธรรมเราที่เคยอยู่รวมหมู่กันต้องคอยจับมือกันมุสลิมนี่ชอบกอดกันนะนะเจอหน้ากันเพื่อนๆกันก็กอดกันหอมแก้มกัน
ทำไม่ได้นะฮะเราจะต้องตอนนี้เราก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากกันนะครับแล้วก็ยิ่งมีตัวอย่างของการที่เราไปเผยแผ่ศาสนาไปรวมกลุ่มกันกลับมาแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่พวกเราได้ข่าวพวกนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้แก่พวกเราเราก็เรียนรู้ได้ว่าต่อไปเราจะป้องกันตัวเราเองยังไงในกรณีที่เราจะไปทำกิจกรรมเดิมนะฮะกิจกรรมเดิมเนี่ยเราจะต้องป้องกันยังไงตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าเราได้ประโยชน์มากขึ้นจากโควิดที่เกิดขึ้นค่ะนะฮะอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมทุกคนนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนกิจถือในช่วงเดือนรอมฎอนแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้อยากให้อาจารย์ส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะครับก็อยากจะบอกกับให้พวกเราทราบนะครับว่าพวกเรานี่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของการถือศีลอดอาหารทั้งวันนะตลอดเวลา30วันเนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่าเวลาในเดือนรอมฎอนเราไม่ได้ทำเรื่องของการถือศีลอย่างเดียวเรามีเรื่องการละหมาดได้ออกกำลังกายในการละหมาดเรามีเรื่องของการท่องบทเรื่องของกุรอานนะครับมีเรื่องการตั้งสมาธิในการละหมาดนะแล้วก็มีเรื่องของการให้ทานอะไรต่างๆเหล่านี้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้สูญเสียไปในช่วงของโควิดเลยเราทำได้ครบถ้วนนะฮะแล้วเราบริจาคทานได้มากขึ้นนะหลายคนนี่มาถามเรื่องของไอ้ตู้ปันสุกอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนะครับในการที่จะทำตอนนี้นี่หลายคนนี่นอกจากที่จะไปทานอาหารที่มัสยิดไม่ได้ไปแล้วนี่นะครับก็บริจาคเงินให้มัสยิดเพื่อที่จะทำให้เขาทำอาหารแจกไปตามบ้านต่างๆกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราได้ทำมากขึ้นนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กลายวิกฤตต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นโอกาสของเราที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนนะหลายคนที่บอกเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อ่านกุรอานในช่วงเดือนรอมฎอนตอนนี้ได้อ่านนะเพราะเขาอยู่บ้านนะครับเวลาไปที่มัสยิดเขาก็มัวแต่ไปคุยกันตอนนี้เขาอยู่บ้านเขาต้องท่องบทได้อ่านกุรอานนะก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าในช่วงของโควิดนี่นะครับนะในขณะที่เราเสียโอกาสด้านหนึ่งไปเราได้โอกาสอีกด้านหนึ่งกลับมานะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับเชื่อมั่นเลยว่าเราจะได้ผลบุญมากขึ้นนะครับในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะไปเอติกราฟไปรวมกันอยู่ที่ในมัสยิดใน10วันสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงเวลาช่วงนี้พอดีนี่นะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะทำที่บ้านได้นะครับเราสามารถที่จะละหมาดได้ยืนยาวยาวนานเนี่ยที่บ้านได้เหมือนเดิมนะทุกอย่างก็อยากจะขอให้นะขอพรขอดุอาให้พวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับนะฮะได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นเลยนะฮะว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยประเทศไทยชนะแน่นอนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนทั้งคนที่ถือศีลอดแล้วก็พวกเราที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับนะแต่ว่าเราอยู่ร่วมทุกร่วมสุขอยู่ด้วยกันในประเทศไทยนี่นะฮะก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกคนครับค่ะค่ะขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาทางรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะดร.รองศาสตราจารย์ดร.วินัยดลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์พูดปิดท้ายบอกว่าแม้ว่าจะเสียโอกาสด้านหนึ่งแต่ว่าก็จะได้โอกาสอีกด้านหนึ่งมาแล้วสิ่งที่เราเสียสละไปเนี่ยก็ถือเป็นบุญกุศลเป็นผลของบุญกุศลที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ